ฟันจะหลุดเฮ้ยไหนขอดูสิฟันซี่เนี้ยแม่ว่าหลุดทริปนี้แน่นอนออกมาแล้วเหรอเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมาเสียวหันหันเลยหันเลยลงไปเลยโอ๊ยโอ้โหแม่ปุ๊เป้จะไปไหนครับเนี่ยจะไปติดเกาะค่ะไปติดเกาะใช่เรานะคะจะไปลุยถ้ำนาคากันเฮ้ยถ้ำนาคาเอาพูดผิดเกาะนาคาเกาะนาคาใช่แม่ปูเป้จะไปเป็นเจ้าหญิงไปเป็นนางพญานาคาประจำเกาะครับผีเสื้อสมุทรอะอย่างนั้นเฮ้ยบังเอิญเจอกันอีกแล้วทำไมเจอกันบ่อยจังร้อยแก้วนะครับจากเพจเลยค่ะเดี๋ยวโยกชุดเบี่ยงตูดร้อยแก้วจากเพจเลี้ยงลูกตูดเบี่ยงเขาแต่งตัวเหมือนกันเห็นไหมโอ้นัดกันมานัดกันมาเกาะนาคาเนี่ยเหมือนเป็นพญานาคตัวยาวๆเลยอย่างเงี้ยค่ะพาดผ่านอยู่ในทะเลแล้วเขาก็จะมีแบ่งออกเป็นพญาไม่ใช่พญาพญานาคแล้วเขาก็จะแบ่งแบบเหมือนเป็นส่วนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเป็น3ส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีส่วนหัวพญานาคส่วนตัวส่วนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยครั้งนี้เราบินกันด้วยสายการบินเวียดเจ็ตค่ะพ่อชอบนะสายการบินเนี้ยเพราะอะไรคะคุณพ่อนี่ไงเพราะแอร์สวยมากคุณพ่อบอกว่าแอร์สายการบินนี้สวยสวยสวยจริงตรงนี้มันบวมหมกอะไรอย่างเงี้ยอะไรอ่ะเป็นไรเชิญแดนฟันจะหลุดเฮ้ยไหนขอดูสิฟันหน้าฟันหน้ามันโยกมันโยกแล้วมันก็โยกออกมาข้างนอกแล้วฟันซี่เนี้ยเมื่อกี้กินยำกินไปเจอกันจะฟันหล่อแม่ว่าหลุดทริปนี้แน่นอนอ่ะมันจะหลุดยังเจ็บแหมเข้ามาลูกแล้วพี่ร้อยแก้วไปไหนอ่ะท่านตัดประชาชนอยู่ค่ะแล้วพี่ร้อยแก้วจะตัดประชาชนตอนนี้เนี่ยนะปวดบั้นปวดบั้นวันนี้ชาแต่ไม่เต็มเช้าเกินไปหรือว่าลืมกินยายังไงแม่บุฟเฟ่เขาบอกว่าแอร์สวยมั้ยสวยจริงคือเครื่องแบบเขาก็น่ารักไงเครื่องแบบแบบเป็นกางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยดูธรรมะทะแมงน่ารักดีเหมือนการ์ตูนอ่ะแล้วแม่เธอจะไปนั่งตรงนู้นนะลูกอยู่เพจเลี้ยงลูกสุดเวียงเหรอขอมาเธอแลกตัวพ่อมาอยากได้อันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นรูบิกแห่งความรักคือเป็นยาวๆแล้วก็บีบรูปหัวใจแล้วเปิดมาข้างนึงอ่ะทาตาแก้มปากได้อีกข้างนึงเป็นไฮไลท์ซื้อเป็นเครื่องหนูจะซื้อ150บาทเองเว้ยอ่ะอันนี้คือข้าวไก่ทะเลยากิข้าวแกงเขียวหวานไก่อันนี้เป็นสเต็กไก่กับมันบดเดี๋ยวบอกว่าไม่แพงกันก็ราคาปกติใกล้เคียงกับปกติอ่ะแล้วได้กินบดเครื่องด้วยมีกินสูงด้วยพิเศษด้วยพิซซ่าบวกโคก็ราคาก็โอเคนะดู200ถูกนะก็เหมือนซื้อเสื้อผ้าทั่วไปอ่ะแล้วถ้าอยากจะบินก็มีเครื่องบินให้ด้วยเครื่องบินได้มีไหมคะตอนนี้สินค้ายังไม่มาค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะมีอยู่ในแคตตาล็อกแต่ไม่มีสินค้าก็ช่วงนี้เป็นโควิดไงเขาก็อาจจะต้องแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไหมนี่ไงนี่คือโรงแรมที่เราจะไปครั้งนี้นะคะเดนาคาไอซ่ารีสอร์ทแอนด์สปาภูเก็ตมีรถตู้มารับเดอะลักชัวรี่คอลเลกชันนะไปขึ้นรถกันเลยค่ะสนามบินเนี้ยสแตนมา3ครั้งแล้วแต่ว่า2ครั้งแรกมามืดๆมาถึงกลางคืนเราดูไม่ออกแต่พอมากลางวันนะทะเลแบบสวยมากอ่ะบนเครื่องบินมองลงมาทะเลสวยคือโรงแรมที่เราจะไปครั้งนี้เดนาคาเนี่ยค่ะอยู่ในเครือของมาริออทแล้วเป็นคาตาล็อกที่สูงสุดของโรงแรมในเครือนี้เลยก็คือมีกี่ดาวก็ได้ทั้งหมดน่ะเป็นลักชัวรี่85 ดาวเป็นลักชัวรี่แบบว่าโรงแรมระดับสูงปี๊ดอ่ะเขามีห้องคืนเป็นแสนนะเราก็จะนั่งรถตู้ไปที่ท่าเรือนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นสปีดโบ๊ทไปที่เกาะนาคาเพราะว่าครั้งนี้เราจะไปติดเกาะกันใช่ไหมนั่งรถตรงนี้ก็ประมาณ30 นาทีอะไรอย่างเงี้ยท่าเรือสวยมากอ่ะนี่ลำนี้ที่เราจะไปนะคะนี่เขียนเลยเดอะนาคาไอแลนด์ถ้าคนเมาเรือมานี่ต้องเตรียมตัวอะไรครับแม่ปูเป้กินยาแก้เมาสิไม่ต้องเตรียมตัวทำไมอ่ะ5 นาทีก็ถึงแล้วอ๋อยังไม่ทันเมายังไม่ได้สตาร์ทใช่ไหมเป็นไงลูกฮะอ้าววิ่งกันไปเลยไหนเห็นยังเห็นก่อนนะคะยังถึงแล้วโอ้ทำไมสภาพเป็นแบบนี้มาโดนปล่อยเกาะแล้วเดี๋ยวตกน้ำตู้
วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาคายแล้วครับเออสวัสดีค่ะนะคะตีคล้องครั้งที่1เพื่อปลุกให้พญานาคตื่นค่ะแล้วก็ตีคล้องครั้งที่2เพื่อขอพรจากพญานาคค่ะครั้งที่2ขอพรครั้งที่2ขอพรขอพรด้วยขอพรขอพรด้วยขอพรด้วยค่ะก็คือเขามีความเชื่อว่าจริงๆแล้วตรงนี้เมื่อในอดีตเป็นพญานาคที่ปกปักรักษาแถบนี้อยู่แล้วทีเนี้ยก็พญานาคโดนสาปให้กลายเป็นหินแล้วพอนานๆทะเลกัดเซาะกัดเซาะอะไรเงี้ยก็เลยถูกแบ่งเป็น3เกาะตัวพญานาคนะส่วนแรกก็คือเกาะที่อยู่ทางนู้นชื่อเกาะแรดอยู่ทางนู้นทางไหนทางนู้นทางนู้นอยู่ตรงนู้นถือว่าเป็นหัวพญานาคแต่ตรงเนี้ยที่เป็นเกาะนาคาเนี่ยเป็นตัวพญานาคแล้วก็จะมีเกาะเล็กๆอยู่ทางนี้เล็กๆอยู่ตรงนั้นอันนั้นน่าจะเป็นเกาะนาคาน้อยเป็นส่วนหางของพญานาคแล้วพอเรามาถึงใช่ไหมก็เลยต้องมีการตีคล้องเพื่ออันครั้งแรกเพื่อปลูกครั้งที่2ก็ขอพรด้านซ้ายนะคะฟ้าจะเป็นสวีเนียช็อปค่ะถัดไปอันนี้เป็นสวีเนียช็อปเป็นเมนสวิมมิ่งพูลค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นคอนเซียชนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือเรียกคอนเซียชได้เลยค่ะ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นไลบรารีค่ะมี DVD ให้ยืมด้วยนะคะว้าวโอ้สวยมากเลยโอ้ยสวยขนาดเนี้ยติดเกาะอย่างนี้ยอมติดเกาะตลอดเลยนะเป็นปีๆก็ได้นะโยนี่มันทะเลอ๋อตรงนี้สระว่ายน้ำตรงนี้ทะเลเดี๋ยวตอนเล่นน้ำอ่ะเราก็สามารถเล่นน้ำแล้วก็มองวิวทะเลได้ยังไม่เห็นห้องเลยเนี่ยขนลุกจะแย่อยู่แล้วอ่ะว้าวๆตลอดเวลามีปลาโลมามาว่ายมาโผล่มาแถวนี้เลยอ่ะสีชมพูชมพูเลยอ่ะถ้าเราโชคดีเราอาจจะได้เห็นนะใช่วินาติกกำลังบินโดรนนะครับแบตชาร์จไหมครับนั่นน่ะสิเอาชาร์จแบตมายังวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วปืด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 โอ้โหอยู่ไหนนอนนอนเห็นอยู่ไกลมากเขาจะกลับลงมาไหมอะไรลูกฟันจะออกมาแล้วเหรอนี่น่ากลัวมันเอาออกไม่ได้ไงเอาออกแล้วค่ะโอ๊ยบ้าเสียวอย่าจะบ้าเสียวเจ็บปล่อยไว้ก่อนลูกปล่อยไว้ก่อนโอ้ค่ะเข้ามาในบ้านเราแล้วนะคะมีสระน้ำส่วนตัวสระว่ายน้ำส่วนตัวติดกับทะเลอยู่หน้าห้องวิวเป็นทะเลอลังการเลยแล้วเราไปดูในบ้านกันดีกว่าคือสวยมากเลยโยคือห้องเนี่ยล้อมรอบด้วยกระจกบานใหญ่มากทีเนี้ยพอนอนนี่คือเตียงนอนพอนอนเนี่ยปลายเท้าเราอะค่ะคือต้องมองปลายไปอะเป็นทะเลแบบว่าเต็มเต็มนี่ใช่เต็มกำลังแบบว่าฟินอยู่กับวิวทะเลนะครับโอ้เฮ้ยโต๊ะตรงนี้เป็นแบบว่านั่งห้อยขาดูทะเลเฮ้ยเจ๋งตอนแรกนึกว่าเป็นนั่งกับพื้นเฉยๆออกไปนั่งห้อยขานะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นมี afternoon tea พอดีตอนนี้เชอร์แตมก็ฟินกับ afternoon tea ไปนะคะเรามาดูห้องกันดีกว่านี่ทางนี้เขามีโทรทัศน์จอใหญ่บิ๊กบึ้มอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้เป็นเดย์เบดที่ตอนกลางวันเราก็สามารถนอนชิลๆตรงนี้ได้นะแล้วก็ดูวิวทะเลฟิวแล้วห้องน้ำอยู่ทางไหนล่ะอันนี้เป็นเตียงอุ๊ยมุ้งมุ้งอันนี้ตอนกลางคืนเราปลดออกมาได้อ่ะตู้เย็นอาหารว่างมีอาหารว่างเครื่องชงกาแฟด้วยนะมีกระติกน้ำแข็งมีอะไรให้ประตูนี้ค่ะโหเป็นทางเดินในบ้านคุณพ่อนี่ตรงนี้คือเป็นมุ้งกันแมลงนี่คือเป็นบ้านที่มีสวนอยู่ในบ้านนะบ้านเราใหญ่โตเนี่ยตรงนี้ก็จะมีตู้มีที่เก็บของที่ใส่ของนะคะห้องน้ำโอ้ยห้องน้ำเปิดออกไปได้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีโทรศัพท์ด้วยฮัลโหลน้องพนักงานจะขออนุญาตมาแนะนำห้องมาแล้วนะคะน้องพนักงานคนสวยแล้วมาจะมาช่วยเราแนะนำห้องนะคะน้องเปียโนอุ้ยน้องน่าจะเคยดูวิดีโอแล้วในส่วนของตัวห้องตรงนี้นะคะจะเป็นซีวิวพูลวิลล่านะคะค่ะห้องนอนจะอยู่ด้านหน้าส่วนห้องน้ำจะอยู่ทางข้างหลังในส่วนของตู้เซฟนะคะจะอยู่ด้านตู้ข้างเตียงฝั่งนี้แล้วก็จะมีหมอนสแปร์ไว้ให้1ใบนะคะในส่วนของโทรศัพท์สามารถกด0ได้ตลอดเวลาเลยค่ะเหมือนอย่างเช่นว่าถ้านึกอะไรไม่ออกกด0ได้เลยอัพเดทที่เชิญแต่บอกขอกดแล้วนะคะเชิญแต่นึกอะไรไม่ออกใช่มั้ยนึกอะไรไม่ออกกด0
หลังบ้านจะเป็นโซนของห้องน้ำค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นแบบโอเพนแอร์หมดเลยแล้วก็ในส่วนของซิงค์นะคะแล้วเราจะมีเป็นอเมนิตี้เซตไว้ให้นะคะแล้วก็ไดร์ปรองจะอยู่ด้านล่างค่ะค่ะตรงนี้เป็นห้องน้ำค่ะสามารถทำสตรีมได้ด้วยนะคะโอ้เป็นห้องน้ำที่มีสตรีมได้เป็นสตรีมแล้วก็ในส่วนของด้านห้องน้ำสตรีมได้จะเป็นโซนบาร์ท็อปค่ะค่ะให้ไงเดี๋ยวอันนี้เป็นโอขออนุญาตใช้ความสูงคุณวิงเนื่องจากว่าขาเราไม่ยาวอันนั้นนะคะจะเป็นบาร์ท็อปค่ะแล้วก็จะเป็นชาวเวอร์เอาท์ดอร์อ๋อมีชาวเวอร์อยู่ตรงนี้ด้านข้างอยากเปลี่ยนบรรยากาศในการอาบน้ำสามารถชาวเวอร์เอาท์ดอร์ข้างนอกได้เลยไม่มีได้หมดเลยไม่มีใครเห็นเลยค่ะมีแต่คนกันเองเห็นแล้วก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปแช่อาบตรงนี้ได้วิวก็จะเป็นทะเลไม่ต้องกลัวใครเห็นเลยไปทำกับแม่อย่างนี้แล้วก็ในส่วนของประตูด้านนี้นะคะจะเป็นประตูที่สามารถเดินทะลุไปที่สระน้ำหน้าห้องได้เลยอ๋อโอ้สวยโยวิวตรงนี้เปิดมาเจอทะเลจังๆใช่ค่ะแล้วก็มีเตียงให้นอนนอนเล่นนอนอาบแดดอันนี้เราจะเป็นเขาเรียกว่า The Prosecco Bone นะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถโฟลติ้งในน้ำได้เลยตรงนี้จะเป็นรูปปาโลมาค่ะเดี๋ยวชาแตมก็จะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเล่นน้ำแล้วแม่ก็จะลอยเรือลงไปให้กินไปเล่นไปไงได้ใช่เก้าอี้ตรงนี้ก็โอเคนะเนี่ยนั่งชิลๆดูวิวลูกก็เล่นน้ำเดี๋ยวเราปล่อยชาแตมลงน้ำแล้วเราก็จะปล่อยเรือลงไปให้ชาแตมด้วยเฮ้ยปล่อยชาแตมลงน้ำลงไปเลยเร็วๆๆลงไปเลย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 พี่เสิร์ฟขนมให้ลูกลงไปกินในน้ำเลยเอ๊ะลงไปกินในน้ำนี่มันอะไรวะโอ้โหตายเช็ดน้ำเตี้ยกันไปนี่จะกินดูมีความสุขเหลือเกินมากมากค่ะเดี๋ยวเราลงน้ำไปกินกับกันด้วยไหมตกน้ำเสียดายไม่ได้เห็นภาพแม่เป๊ะตกน้ำเล่นกับโชว์แต้มมากไปอ่ะเล่นกับแม่เฮ้ยจะดึงออกแล้วอ่ะลูกเฮ้ยหลุดแล้วแม่มันหลุดแล้วหยิบออกมาเหรอคะหยิบออกมาเลยเชื่อแล้วนี่ฟันใหม่ขึ้นหรือยังฮะหยิบสิลูกฟันสิน่ารักเป็นเด็กฟันหล่อน่ารักยิ้มแล้วลงมั่นใจนี่แม่ชื่นชมนะที่แม่กินเจ็บมีเลือดออกไหมเดี๋ยวยิ้มแฉ่งใส่พ่อสิว่าแล้วว่าต้องมาหล่อที่นี่แน่นอน